็เคยครับน่าจะนานมากแล้วครับผมที่เคยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเคยมาตอนเด็กๆอะค่ะเคยมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแม่พามานานมากเป็นน่าจะ30ปีเคยมาค่ะตอนสมัยเรียนมหาลัยมาดูโชว์เนาะใช่มาดูโชว์มากับที่บ้านมากับพ่อแม่เงี้ยครับผมมาดูฮิปโปเยอะมากเพราะว่าแม่ชอบมาชวนกินข้าวมาอะไรเงี้ยแล้วหนูก็จะมาเหมือนมากินข้าวนอกบ้านมาก็จะมีล่มขายมีอะไรขายค่ะล่มผ้าอะไรเงี้ยมันตัวฮิปโปก็คือเป็นแม่มารีอะค่ะเป็นความทรงจำครั้งหนึ่งครับที่แม่พามาสมัยก่อนยังปูเสือกินข้าวกินอะไรกันกลับมาดูสัตว์อะไรเดิมๆที่เราเคยเห็นก็ดีที่ว่ามันกว้างขึ้นมันก็ไปยากลำบากนิดนึงมันใจหายมากกว่ามันเคยแบบคุ้นเคยกับที่นี่อะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะลำบากสำหรับคนที่เขาแบบไม่ค่อยมีรถหรือว่าอะไรเงี้ยแท็กซี่มันก็จะไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจหายค่ะลำบากค่ะเพราะว่ามันอยู่ไกลขึ้นเยอะใจหายไปนิดนึงครับเพราะว่าคืออยู่นี้มาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยก็คิดว่าน่าจะดีด้วยสภาพคือทุกอย่างคงใหม่หมดกู๊ดบายแม่มะลิค่ะ